ครับวันนี้มาดูกันนะครับอึบเม็ดพิมานหมักสังเกตไหมครับว่าสีน้ำมันเริ่มเข้มขึ้นการที่สีน้ำเข้มขึ้นตลอดเวลาเนี่ยหมายความว่าสารหรือว่ายาที่อยู่ในเห็ดมันเริ่มออกมานะฮะมันเริ่มออกมาเพราะฉะนั้นสีน้ำมันก็จะเปลี่ยนไปเข้มขึ้นเข้มขึ้นนะฮะตอนนี้เวลาประมาณ6โมงเช้า7โมงเช้าของวันที่22เดือนมีนาคม2563นะครับฮะเราจะเห็นว่ามันยังเช้าอยู่แต่มันยังเดือดอยู่ดีฮะแต่สีหน้ามันเริ่มเข้มขึ้นแล้วประมาณนี้ประมาณ7วันมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นสีหน้ามันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆครับนี่นะครับคือยาที่ดีคือโดยเฉพาะตัวของจุลินทรีย์เองเนี่ยมันดีอยู่แล้วไม่ว่าจะหมักด้วยอะไรนะครับแต่พาระเอาเห็ดพิมานมาหมักปุ๊บเขาก็บอกว่าจุลินทรีย์หรือน้ำหมักพวกนี้มันจะดีไม่ดีมันอยู่ที่วัสดุหรือว่าพืชผักหรือตัวสมุนไพรที่เราใส่ลงไปมากกว่าครับเราใส่สมุนไพรตัวไหนไปเราก็จะได้ยาแบบนั้นใส่สมุนไพรรักษามะเร็งเราก็จะได้ยารักษามะเร็งอะไรประมาณนี้แหละครับถ้าเราใส่ยารักษาเบาหวานเราก็จะได้เบาน้ำหมักที่รักษาเบาหวานเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมก็เลยใช้ไอเห็ดพิมาน 100% นะครับคือจะหมักแยกมากกว่านะผมหมักยอผมก็หมักแยกผมหมักทุกๆอย่างผมจะหมักแยกกันฮะทีนี้เวลาเราจะรักษาอะไรเนี่ยเราก็จะได้เอามารวมกันได้ง่ายว่าเออรักษาเบาหวานหน้ารักษามะเร็งหน้าอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นนี่ข้อดีของการหมักแยกนะครับเพื่อจะได้ระบุและเจาะจงเข้าไปครับคือบางครั้งกินน้ำหมักเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ถ้าน้ำหมักเห็ดพิมานนี่เน้นไปเลยครับเบาหวานตับไตมะเร็งเกาอะไรพวกนี้ครับมันจะอยู่ในกลุ่มนี้ครับผมแล้วก็ตัวน้ำหมักเองเนี่ยมันจะไปฟื้นฟูสภาพร่างกายทั้งหมดของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้ามันถึงจุดที่ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้มันก็จะเป็นน้ำหมักที่บำรุงร่างกายเป็นน้ำหมักเป็นยาอายุวัฒนะแล้วก็รักษามะเร็งได้รักษาโรคตับรักษาโรคไตรักษาโรคเบาหวานรักษาโรครูมาตอยรักษาโรคภูมิแพ้ครับอันนี้คือข้อมูลวิจัยนะฮะไม่ใช่ว่าผมพูดเองเพราะว่าแล้วก็ยังอีกสารพัดโรคด้วยคุณสมบัติของจุลินทรีย์โปรไบโอติกมันครอบคลุมไปแค่ทุกโรคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คิดว่าผมมาถูกทางและเฉพาะวันนี้มันมีงานวิจัยของเกาหลีออกมายืนยันชัดเจนว่าน้ำหมักโปรไบโอติกพวกนี้มันรักษาโรคโควิด-19ได้ครับมันมีงานวิจัยออกมาล่าสุดก็ยิ่งทำให้ผมเพิ่มปริมาณการหมักขึ้นไปเรื่อยๆครับผมนะฮะทางนี้ก็อันนี้เพิ่งหมักไปเรื่อยๆนะเป็นที่บอกแล้วครับเพราะว่ามันอยู่ที่จำนวนของน้ำมะพร้าวที่เราหาได้ครับอันนี้ก็เดี๋ยวเติมน้ำตาลอีกสักหน่อยนึงคือไม่ใช่ว่าคือถ้าอยากจะหมักเลยมันก็ได้ครับแต่อยากผมมารอน้ำมะพร้าวไงคือมันหมักเลยไม่ได้เพราะว่ามันรอน้ำแต่ถ้าไม่รอน้ำมะพร้าวมันก็หมักได้ครับโอ้ย หกไปแล้วนะครับอันนี้มันเป็นที่เห็นลอยๆนี่มันเป็นเศษๆของเห็ดนะครับไม่ใช่ว่าเป็นขี้ผงครับก็หมักไปแบบนี้แหละครับแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ครับเดือน2เดือน3เดือนคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันอย่างที่ผมบอกบางคนบอกต้อง 6-7 เดือนแต่ความจริงมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยพยามันเริ่มออกมาอย่างเงี้ยครับสีมันก็จะเปลี่ยนพอสีมันเปลี่ยนปุ๊บหมายความว่าคนป่วยก็พอจะกินได้ตั้งแต่ที่วันที่7วัน8วันมันก็พอกินได้แล้วครับผมจิ้มอยู่ด้วยแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ได้เอาฝามาไม่ได้เอาที่ตักมาไม่งั้นจะกินเลยครับเนี่ยกินได้ทุกเช้าเนี่ยกินได้เลยครับตอนนี้ยามันเริ่มออกแล้วสีน้ำมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแสดงว่ายาในเห็ดพิมานเริ่มออกมาแล้วเพราะฉะนั้นกินตอนนี้ก็กินได้แล้วครับผมกินไปเรื่อยๆกินไปตั้งแต่วันที่7วันที่8วันที่10ก็เริ่มกินได้แล้วครับแล้วก็กินไปเรื่อยๆครับกิน6 7เดือน7เดือนเป็นปี
ก็กินได้ครับผมเนาะอาจไปให้ดูทุกวันอย่างนี้เผื่อว่าใครเขาทำตามจะได้สังเกตได้ไงว่าเออมันจะประมาณนี้ประมาณนี้นะบางคนทำไมถ่ายบ่อยอัปเดตให้ดูเผื่อคนทำตามคนทำตามที่รู้ก็ผ่านคนทำตามที่ไม่รู้ก็จะได้มีโอกาสสังเกตให้มันเหมือนกันเท่านั้นเองครับสังเกตแล้วน้ำเข้มปัดเลยฮะอันนี้สีน้ำนะครับสีน้ำเห็ดพิมานแต่ถ้าถามว่าถ้าจะกรอกขวดขายเมื่อไหร่ก็ต้องรอนานกว่านี้ครับแต่ตอนนี้เรียกว่าทำเตรียมไว้สำหรับงานกู้ภัยโควิด-19 โดยเฉพาะครับผมก็ทำนี้นะครับเช้านี้โอ้ยอากาศกำลังดีครับไม่มีฝนไม่ตกมาหลายเดือนแล้วนะครับแต่ก็ผมพยายามรดน้ำอยู่นะแต่มันก็สู้ได้ทำเนี้ยครับดูกล้วยดูกล้วยโอ้ดูกบเคลือนะดูก็นี่ขนาดฝนไม่ตกนะครับยังพยายามออกมากันขนาดนี้เนี่ยครับกล้วยน้ำวาซุปเปอร์ยักษ์ใหญ่จริงๆนะครับนี่ขนาดจริงๆนะฮะดูโคนดูโคนขนาดไม่มีน้ำนะขนาดไม่มีน้ำแล้วโคนลอยแล้วมันเป็นกล้วยเก่าไงแต่ไม่มีน้ำฮะมันก็ยังพยายามที่จะโตของมันขึ้นมาได้ก็ปล่อยครับสู้ได้เท่าที่สู้ครับเออ8หวี9หวีก็เอาแล้วครับตรงนี้เพราะว่าน้ำมันไม่ได้ลดไงน้ำมันต้องจำกัดมันต้องเฉลี่ยไว้ให้กับพวกห่านคือน้ำมันมีแต่มันต้องจะแล้วก็สต๊อกสำรองเอาไว้ให้กับห่านครับมันก็เลยเอามาลดพืชมากไปมากไปได้นี่กล้วยน้ำว้าดำนะอันนี้กล้วยน้ำว้าดำที่จริงมันมีอยู่ 4-5 ต้นแหละห่านเจาะไปทั้งหมดครับผมสวัสดีตอนเช้าๆกันนะครับผมสวัสดีครับ